เรื่องของอัญมณีก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อทำให้ไทยนั้นกลายเป็นหับหรือกลายเป็นศูนย์กลางได้หลังจากนี้นะครับล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์เองนะครับเตรียมที่จะผลักดันในเรื่องนี้แล้วก็จะมีการจัดงาน Bangkok Gem ที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับโดยทางคุณอภิรดีตันตาพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกนะครับว่าไทยตอนนี้เป็นผู้ผลิตและส่งออกอัญมณีเครื่องประดับติดอันดับนะครับ10ของโลกในปี2559ที่ผ่านมาสร้างรายได้มากถึงกว่า 6,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรัฐบาลก็เลยมีนโยบายที่จะผลักดันทำยังให้ไทยเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและก็การค้าอัญมณีเครื่องประดับของโลกนะครับซึ่งจะเป็นการปลดล็อกอุปสรรคทางการค้าที่สำคัญต่างๆนะครับที่สำคัญจะมีเรื่องของการลดแล้วก็ยกเว้นอาศีภากรอัญมณีและเครื่องประดับทั้งหมดนะครับให้กลายเป็นศูนย์นะครับสำหรับเรื่องของศุลกากรต่างๆซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่28มกราคมที่ผ่านมาฉะนั้นเพื่อให้เป็นเป้าหมายนะครับตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ก็จะมีการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับหรืองาน Bangkok Gem นะครับแอนจิวเวลลี่แฟร์ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ2ครั้งมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดพบกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นมูลค่าส่งออกโดยจะมีการจัดงานครั้งแรกของปีนี้นะครับ 22-26 กุมภาพันธ์นี้ที่ Impact เมืองทองธานีและก็จะมีการนำเสนอแนวโน้มการตลาดที่น่าสนใจสินค้าประเภทที่เจาะตลาดในกลุ่มศักยภาพสูงนะครับสินค้าสำหรับผู้สูงวัยรวมไปถึงเครื่องประดับแนวความเชื่อหรือโชคลางและก็เครื่องประดับสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยซึ่งก็จะมีผู้ประกอบการทั้งจากไทยและก็ต่างประเทศนะครับเข้าร่วมตอบรับมากถึงกว่า730บริษัทแล้วก็คาดว่าน่าจะมีผู้เข้าชมงานเนี่ยประมาณ 23,000 รายหรือมีการสร้างมูลค่าการซื้อขายภายในงานเนี่ยมากถึงกว่า 17,000 ล้านบาทครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจนะคะสำหรับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในปีนี้ค่ะ